เอาไหมเคยกินไข่แล้วเหม็นคาวไหมไม่ใช่มีแค่ต้มเจียวตุ๋นเท่านั้นนะครับเอามาผัดได้ด้วยโอเคแน่นอนเราจะต้องมีเฮ้ยหลบอยู่ด้านข้างก่อนนะหลบด้านข้างไปก่อนนะครับไอ้ฮ่าง่ายไหมง่ายดิไม่ง่ายไม่ทำทำให้เป็นเราใช้ซอสซึ่งช่วยทำให้มันแบบรสชาติมันแบบหรูหราหมาเห่าอะครับผมมาแบบยิ้มยิ้มมาแบบ easy easy อ่ะมาแบบยิ้มยิ้มครับวันนี้เราจะแนะนำเมนูเขาเรียกเมนูที่อยู่ในสถานการณ์ที่ทุกอย่างแพงขึ้นอย่างริบริ้วนะครับเนื้อหมูมันขึ้นฮะผักมันขึ้นฮะมันขึ้นหมดทุกอย่างเลยครับยกเว้นค่าแรงเราครับไม่ขึ้นครับแล้วก็ตอนนี้ก็ขาเนี่ยกำลังจะขึ้นไก่หน้าผากกันแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นเมนูที่ประหยัดงบซื้อของมาแล้วทานได้เรื่อยๆก็คงไม่พ้นเมนูไข่วันนี้มานำเสนอซึ่งหลายๆคนรู้แล้วอันนี้เป็นสูตรโบราณนะครับเท่าที่จำได้ครั้งแรกที่เราฝึกทำอาหารเนี่ยเราจะมีหนังสือเล่มหนึ่งเป็นสูตรโบราณนะครับเขาบอกว่าเมนูไข่ทำแกงได้นะแล้วก็ผัดได้ไม่ใช่มีแค่ต้มเจียวตุ๋นเท่านั้นนะครับเอามาผัดได้ด้วยคนที่ชอบไปทานข้าวที่ร้านข้าวต้มซึ่งโอ้ตั้งแต่มีโควิดมานี้ก็คงจะไปทานอาหารนอกบ้านกันได้ยากขึ้นแล้วใช่ไหมมีเมนูนึงซึ่งง่ายมากถ้าบ้านไหนในกระถางนะครับปลูกกะเพราเอาไว้นี่ง่ายเลยเราจะทำวันนี้เป็นเมนูง่ายๆนะครับซึ่งไม่ต้องคิดชื่อให้มันวิลิสมาลาใดๆทั้งสิ้นบอกก็รู้ว่าไข่ผัดกะเพรานะครับโอเคแน่นอนเราจะต้องมีเฮ้ยไอ้ไข่นี้มันเราต้องเคี่ยวไว้หน่อยตีไว้หน่อยใส่ปรุงรสนิดนึงนะครับใส่น้ำปลาลงไปนะไม่งั้นไข่มันจะจืดเกินไปนะครับพอน้ำมันเราร้อนพอได้ที่สักหน่อยนะฮะใส่พริกซอยแอนกระเทียมลงไปนะครับผัดให้มันแบบปกติแล้วเราจะได้เห็นว่าตามร้านทั่วไปเนี่ยเวลาเขาผัดมีคนเคยพูดบอกว่าเฮ้ย ร้านไหนที่มันอร่อยเนี่ยแม่งต้องฉุนจนกระทั่งจามฮัตชื่อฮัตชื่อกันเลยปัจจุบันนี้จามไม่ได้นะจามปุ๊บไม่มีใครซื้อแดกนะครับผมไม่ต้องรอให้มันฉุนขนาดนั้นก็ได้นะครับเอาแค่ว่าเรารู้สึกว่ากระเทียมมันเริ่มจะแบบว่าส่งกลิ่นนิสนิสเนี่ยครับแล้วก็พยายามอย่าใช้น้ำมันเยอะนะครับเพราะถ้าใช้น้ำมันเยอะเกิดอะไรขึ้นไข่จะเลี่ยนมากเลยจะกลายเป็นแบบมันไม่น่ากินนะครับมันเลี่ยนนะครับเพราะฉะนั้นเอาที่เราจะเจียวตรงเนี้ยไปหลบอยู่ด้านข้างก่อนนะหลบด้านข้างไปก่อนนะครับให้ความร้อนถึงน้อยที่สุดเอาไข่ลงไปเจียวก่อนอึชไอ้ฮ่าง่ายไหมง่ายดิไม่ง่ายไม่ทำให้เป็นอะไรยากๆอย่ามารายการนี้เราก็จะแบะให้มันเป็นแผ่นๆนิดนึงเพื่อให้รู้สึกว่าดูเยอะใช้ไข่แค่2ฟองนะครับแฮมดูเยอะนิดนึงแล้วถ้าเกิดสมมุติใครมีแบบวิลิสมาลาขึ้นมากกว่าครับใบกะเพราก็อาจจะใส่ถั่วฝักยาวซอยนิดนึงอ้าฮัลโหลฮัลลาแล้วแค่นี้สำคัญคืออะไรรู้ไหมไข่เนี่ยต้องเจียวจนแห้งนะอย่าให้เป็นน้ำๆนะครับอย่าให้มันกลายเป็นน้ำเยิ้มอย่างเงี้ยแล้วก็คนมันจะเหม็นคาวเคยกินไข่แล้วเหม็นคาวไหมเคยกินไข่แล้วเหม็นคาวไหมคิดยี่อะไรเนี่ยเฮ้ยเหมือนสแกมเบิลเอของต่างประเทศเลยนะฮะอ๋อแล้วมันเริ่มมีกลิ่นแล้วนะครับผมมาผัดลงมาปึ๊บปึ๊บปึ๊บแน่ดูแบบเก่งมากปัญญาดูเก่งแล้วก็กระเด็นอีกแล้วครับกระเด็นทุกเทปไปใส่น้ำนิดหน่อยและวันนี้เราจะใช้2อันเลยครับเพื่อนเกลือของเราซอสพริกไทยดำนิดหน่อยนะครับเพื่อให้มีรสแบบออกเป็นเหมือนซีอิ๊ว
ซีอิ๊วหวานเหมือนซอสซีอิ๊วหวานผสมกับพริกไทยดำอุ้ยร้อนๆน้ำตาลโรยนิดหน่อยเหมือนเดิมครับสุกัญญาสูตรสุกัญญาไม่ใช้ช้อนตวงแล้วก็สามเกลือมาเป็นคู่วันนี้มาเป็นคู่หลายเทปแล้วนะสุกัญญาทำอาหารจะมาเป็นคู่ครับแต่เยอะได้เลยจะได้หอมๆ มีรากผักชีซึ่งเป็นสูตรของกะเพราแต่โบราณโบราณต้องใส่รากผักชีด้วยจ้ะหลายคนไม่ทราบนะครับสุกัญญาก็เพิ่งมาทราบเหมือนกันเอาตอนอายุใกล้50ปลาเล็กน้อยอย่าเยอะจนไปเพราะสามเกลือของเรานี่จัดจ้านมากจะบอกให้เฮ้ยกลิ่นมาแล้วกลิ่นมาแล้วเนี่ยโอ้โหกลิ่นเข้ามาแล้วนะครับโอ้โหหอมว่ะหอมจริงๆอย่างง่ายใส่กะเพราลงไปเนี่ยแค่นี้ราดข้าวนะครับได้กินเหมือนที่เรากินที่ร้านอาหารแล้วใบกะเพราด้วยเมนูไข่2ฟองเท่านี้นะครับสามารถราดใส่จานให้กับคนในบ้านได้2คนเลยเห็นป่ะสิ2จานจัดไปกินแบบอร่อยพอเย้ ทำไมมันทำง่ายอย่างนี้ง่ายซะจนแบบมึงไม่ได้มาบอกกูเลยง่ายขนาดนี้ใช่ไหมมันจะมีเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆเช่นบอกไว้แล้วว่าอย่าคนตอนไข่มันยังไม่สุกนะครับไม่งั้นเหม็นคาวโอเคเคล็ดเหล่านี้แหละที่เราเอามาบอกพร้อมกับที่จะมาบอกว่าเราใช้ซอสซึ่งช่วยทำให้มันแบบรสชาติมันแบบหรูหราหมาเห่าอะครับผมน่ากินไหมโอ้โหของชอบทานเนี่ยเลยอันนี้จามในบ้านไม่เป็นไรนะครับไม่ได้จามนอกบ้านซีอื้อหือร้อนร้อนนะฮะสุดยอดแล้วเนี่ยกะเพราของเราเดี๋ยวไปให้เขาชิมดีกว่าอย่างที่บอกง่ายมากเลยใช้เนี่ยคู่กันแบบนี้ครับคุณจะได้อาหารที่มีรสชาติผัดแบบยังหรูหราบอกเลยการันตีเอาหัวไอ้เลืองเนี่ยเป็นประกันใครจะบอกว่าเราขี้อวยน้องพรถ้าอวยแบบอวยของปลอมอวยของไม่จริงเหมือนเราเห็นเขาอวยๆกันอยู่ตรงนี้นะฮะอันนั้นน่ะหน้าด่าแต่อวยแบบเนี้ยคือมันของจริงไง wow. ไม่งั้นไม่กล้าพูดหรอกต้องมีติดบ้านไว้นะลิงก์อยู่ข้างล่างนะคะสั่งซื้อสินค้าเขาไปสักเล็กน้อยเข้ามากดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ไม่แชร์ไม่เป็นไรคอมเมนต์ไว้ก็ได้ขอบคุณมากที่ติดตามแล้วก็สนับสนุนในทุกๆด้านนะครับด้านนี้เป็นอีกด้านนึงนะที่สุกัญญาทำเพื่อเลี้ยงชีพเหมือนกันแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะครับข้าวของแพงช่างแม่งดูรายการนี้แล้วอะแดปต์ใช้แล้วกันนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ